ตำรากล่าวไว้ว่าอาตาปีเพียรให้กลั่นกล้าอาจหารทีเดียวเพียรไม่ย่อไม่ท้อไม่ถอยทีเดียวเป็นตายเป็นตายทีเดียวเพียรกันจริงๆต้องประกอบต้องใช้ความเพียรจงต้องใช้ประกอบความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ทีเดียวประกอบด้วยองค์สี่นั่นอะไรบ้างเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดกระดูกหนังเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือกระดูกเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ละใจต้องจดอยู่ทีเดียวในกายเวทนาจิตธรรมนั่นไม่เคลื่อนละกายจะต้องจดอยู่ทีเดียวไม่ปล่อยกันละฝันไม่กลับกันละฝันกันเรื่อยแม้จะกลับมาก็เล็กน้อยแล้วฝันมันอีกฝันไม่เลิกกันละให้ชำนาญทีเดียวนั่งฝันนอนฝันนั่งก็ฝันได้นอนก็ฝันได้เดินก็ฝันได้ยืนก็ฝันได้ขี่เหยียบฝันได้ทีเดียวนี่เขาเรียกว่าตาปีเพียงเร่งเร้าพออย่างนี้สัมปชานโนสติมารู้อยู่เสมอไม่เผลอไม่ได้เผลอหายเสียถ้าได้ใหม่ๆแล้วถ้าเป็นใหม่ๆเห็นใหม่ๆเผลอไม่ได้หายเสียไม่เผลอกันทีเดียวไม่วางโทระเอาใจใส่ไม่เอาใจไปจดอื่นจดจิตที่กายเวทนาจิตธรรมในกายนะอย่างนั้นการจดจิตที่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสี่อย่างนั้นจดได้หรือจดตรงไหนนะที่จดเขามีที่ตั้งของใจเขามีที่จดเขามีแต่ว่าที่สี่อย่างนั้นจะดูเวลาใดเห็นเวลานั้นเหมือนกายมนุษย์ที่ถ้าว่ามีความเห็นแล้วก็จะเห็นปรากฏแต่นี่ไม่มีความเห็นมีแต่ความรู้กายของตัวเห็นอยู่เสมอเวทนาของตัวก็รู้สึกอยู่เสมอจิตของตัวก็รู้สึกอยู่เสมอจะคิดอะไรธรรมของตัวก็รู้อยู่เสมอความดีของตัวไม่มีชั่วมันจะพ้นมนุษย์รู้ได้เท่านี้ส่วนกายมนุษย์ละเอียดเห็นปรากฏเมื่อเห็นปรากฏดังนี้แล้วก็นี่แหละความจริงในพุทธศาสนารู้จักเท่านี้แหละแล้วก็มารู้จักเท่านี้แล้วก็จะรู้จักว่าเพียงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นเพียงเท่านั้นนะยังมีอีกหลายชั้นนับชั้นไม่ถ้วนนี่ชั้นหนึ่งแล้วนะเขาไปอีกชั้นหนึ่งกายในกายนั่นเขาเรียกว่าฝันในฝันยังไงล่ะฝันในฝันไอ้กายที่ฝันน่ะไปทำการงานเหนื่อยเข้าไปแสดงฝันเต็มเกรมของการฝันเข้าเหนื่อยเข้าไปนอนหลับครับนอนหลับฝันเขาอีกเนี่ยไอ้กายฝันก็ฝันเขาอีกชนิดนี้เขาเรียกว่าฝันในฝันฝันในฝันเป็นยังไงล่ะแล้วออกไปอีกกายนึงสิออกไปอีกกายก็เป็นกายทิพย์อันนี้เป็นกายทิพย์นี่ออกไปกายไปกายทิพย์กายทิพย์ก็เห็นตัวเองนั่นแหละเหมือนกับกายมนุษย์ที่ฝันนั่นแหละแบบเดียวกันไม่เปลี่ยนไม่แปลงอะไรกันหน้าตาเอากระจกขันช่องมาส่องเงาหน้าแล้วเอามาเทียบกันดูจำได้ทีเดียวนี่คนเดียวกันไม่ใช่แยกจากคนนี้ไปคนเดียวกันมนุษย์อยากเช่นนั้นนะเห็นกายในกายในกายในกายที่สามเข้าไปแล้วจะที่สองแล้วเวในเวทนาเวทนาในเวทนาก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนจะก็ถามว่าเวทนาตั้งอยู่ตรงไหนที่เห็นนะอยู่กลางกายกายที่ฝันในฝันนั่นแหละกายที่สามนั่นแหละอยู่กลางกายนั่นแหละเวทนาจิตในจิตจิตก็อยู่ในกลางเวทนานั่นแหละทำในธรรมก็อยู่กลางจิตนั่นแหละทำในธรรมน่ะมันจะอยู่ที่ไหนดอกเป็นดวงเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บริสุทธิ์สนิทเท่ากันนี่มันฝันในฝันตัวจริงอย่างนี้ไม่ใช่คลาดเคลื่อนที่วัดปากน้ำดำเนินปฏิบัติทำไมได้เอาเรื่องอื่นมาเหลวไหลคนก็ไปตัวจริงในตัวอย่างนี้นี่ก็ไปสองกายแล้วนะก็ไปสามกายแล้วกายฝันในฝันแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วนี่ได้เท่านี้ก็พอเอาเป็นตัวอย่างได้แล้วทีนี้ก็เดินไปตำในแนวนี้ตำรานี้หรือจะถอยหลังก็แล้วกันมันจะมีตะกี้ร้อยกายกี่ร้อยกายพันกายก็ไปเถอะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ไปอย่างนี้แหละไม่คลาดเคลื่อนทีเดียวแต่ว่าที่จะเข้าไปรูปนี้น่ะแสดงไว้วันแล้วแสดงไว้เมื่อวันมรณะแล้วแสดงไว้แล้วตั้งแต่เอกายนมรรคมโนดวันนี้แสดงยังค้างอยู่กายในกายยังไม่อธิบายให้กว้างออกไปวันนี้จะอธิบายให้กว้างออกไปว่าได้ความอย่างนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างนี้แหละนี่เป็นกายที่สามกายที่สี่กายทิพย์ฝันอีกฝันได้ฝันเข้าไปอีกเป็นสี่เป็นสามชั้นสามฝันแล้วแบบเดียวกันพอเห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแบบเดียวกันแบบเดียวกันนั่นแหละแล้วกายทิพย์ละเอียดนั่นแหละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นสี่ฝันสี่ชั้นเข้าไปพอเห็นกายเวทนาจิตธรรมอีก
ก็มีความเพียรไว้อีกอย่าเผลอไม่ได้เนาะเพียรไว้มีสติไว้เสมอไม่เผลอเพียรไว้มีสติไว้เสมอนำอภิชาโทมนัสในโลกเสียอย่าเอาอย่าให้กว่าอย่าให้ความดีใจเสียใจแลบเข้าไปได้นะถ้าความดีใจเสียใจแลบเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเลิกฝันแล้วต้องตื่นละต้องกลับมาแล้วฝันไม่ได้ซะแล้วความดีใจแลบเข้าไปแลบเข้ายังไงล่ะแลบเข้าไปลึกซึ้งละกำลังฝันอยู่งั้นแหละความดีใจให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เขาไปแต่งแล้วเสียใจนะก็ไม่ได้สมเจตนาก็เสียใจแล้วพอดีใจเสียใจแวบมันก็ขุ่นมัวทีเดียวประเดี๋ยวก็ต้องถอยออกต้องฝันไม่ได้ต้องเลิกฝันกันเพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่ร้ายนะไม่ใช่ร้ายแต่เมื่อเวลาปฏิบัติธรรมะเห็นธรรมะอย่างนี้นะถึงเวลาเราดีๆอยู่ความดีใจเสียใจนี่นะตีอกทุกข์ใจนะกินยาตายผูกคอตายโดนน้ำตายเนี่ยดีใจเสียใจนี่แหละมันเต็มขีดเต็มส่วนนะมันเขาบังคับอย่างนี้เพราะฉะนั้นความดีใจเสียใจนี่เป็นมารร้ายทีเดียวถ้าว่าใครให้เข้าไปอยู่ในใจบ่อยๆแล้วก็หน้าดำกรำเครียดสิตัวกายไม่สดชื่นสิไม่สาวหมองไม่ผ่องใสหรอกเพราะอะไรมันดีใจเสียใจมันบังคับใจมันเดือดร้อนมันหน้าดำกรำเครียดทีเดียวพอฟังคนไม่อ้วนทีเดียวผอมเกลียวทีเดียวไอ้มันเอาความดีใจเสียใจหมกมาทุกวันไม่ปล่อยมันออกไปเพราะว่าทำใจให้สบายให้ชื่นมื่นให้เย็นอกเย็นใจสบายใจจะมีจะมั่งมีดีจนอะไรก็ช่างทำใจให้เบิกบานไว้ทำใจสบายไว้ร่างกายมันก็ชุ่มชื่นสบายนี่ไอ้ดีใจเสียใจมันฆ่ากายมนุษย์กันนี่กายมนุษย์ละเอียดก็ฆ่ากายทิพย์ก็ฆ่ากายทิพย์ละเอียดก็ฆ่าทั้งนั้นทุกกายดีใจเสียใจคอยระวังไว้อันนี้ได้สอนนักว่านำความดีใจและเสียใจในโลกเนี่ยพี่น่ะดีใจเสียใจในโลกเลยนะดีใจเสียใจในอัตภาพร่างกายโลกนั่นคือขันห้านี่แหละร่างกายอันนี้แหละเป็นตัวโลกสำคัญล่ะเขาเรียกว่าสัตว์โลกโอกาสโลกขันโลกสัตว์โลกโอกาสโลกว่างๆสีว่างๆนี่สีว่างๆเปล่าดินน้ำไปลมบรรยากาศนี่เขาเรียกว่าโอกาสโลกขันโลกที่มันรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนเดียวขันโลกสัตว์โลกไอ้ที่อาศัยขันนั่นแหละไปเกิดมาเกิดไอ้ที่เป็นกายเข้าไปในข้างในนี่เป็นสัตว์โลกเท่านั้นเป็นกายเข้าไปข้างในเป็นชั้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 นเข้าไปสัตว์โลกของสัตว์โลกเป็นชั้นๆเข้าไปสัตว์โลกทั้งนั้นเมื่อเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมของกายมนุษย์ละเอียดแล้วกายมนุษย์ละเอียดนั่นแหละฝันในฝันเข้าไปอีกเป็นข้อที่4ออกไปอีกกายเป็นกายที่5กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็มีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันปรากฏดังกล่าวแล้วไม่ต้องอธิบายเวลาจะไม่พอย่นย่อพอควรแก่กาลเวลากายรูปประพรมนั่นแหละฝันในฝันก็ไปได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเป็นกายรูปประพรมละเอียดกายเวทนาจิตธรรมอีกแบบเดียวกันกายรูปประพรมละเอียดนั่นแหละฝันไปอีกได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายอรูปประพรมมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันกายอรูปประพรมนั่นแหละฝันออกไปอีกได้เหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายอรูปประพรมละเอียดมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันกายอรูปประพรมนั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายธรรมกายธรรมก็ชนิดประกอบด้วยมีรูปเวทนามีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันกายก็คือธรรมกายเวทนาก็เวทนาของธรรมกายนั่นจิตก็จิตของธรรมกายนั่นธรรมก็ธรรมของธรรมกายนั่นขยายส่วนแล้วดวงใหญ่วัดผาเส้นสุดกลางธรรมนาฏธรรมกายธรรมที่ทำเป็นธรรมกายนั่นนั่นดวงธรรมที่ทำเป็นธรรมกายธรรมนาฏธรรมกายธรรมกายนั่นแหละปั่นได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายธรรมละเอียดใหญ่ออกไปนาตักสิบว่าสองสิบว่าเกิดดาวความสงสัยหนักออกไปมีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันธรรมกายละเอียดละฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายมีกายปโสดาเป็นกายปโสดานาตักห้าว่าสองว่าเกิดดาวความสงสัยหนักขึ้นไปกายปโสดานั่นแหละพอประกอบท่าทางทุกส่วนเข้าออกไปอีกกายแบบฝันนั่นแหละออกไปอีกกายเป็นกายปโสดาละเอียดนาตักสิบห้าว่าสองสิบห้าว่ามีกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันธรรมกายละเอียดของพระสกะของพระโสดานั่นแหละฝันออกไปได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเรียกว่ากายพระสกิทาคานาตักสิบยี่สิบนาตักสิบวาสองสิบวาเกิดดวงตรงเส้นหนักขึ้นไปมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแบบเดียวกันกายธรรมละเอียดกายธรรมพระสกิทาคาละเอียดฝันได้อีกเหมือนกันออกไปอีกกายเป็นกายพระอนาคานาตักสิบห้าวาสองสิบห้าวาธรรมกายพระอนาคาฝันได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกายเรียกว่ากายพระอนาคาละเอียดนาตายี่สิบวาตรงยี่สิบวาธรรมกายพระละเอียดธรรมกายละเอียดนั่นแหละฝันไปได้อีกเหมือนกันเอาไปอีกกาย
เนี่ยพอกายพระอรหันต์หน้าตา25ตรง25แก่ดำตรงใสหนักขึ้นไปถ้ามากายพระอรหันต์นั่นแหละฝันได้อีกเหมือนกันเอาไปกายเรียกว่ากายพระอรหันต์ละเอียดนะใหญ่หนักขึ้นไปมีกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันฝันออกไปอย่างนี้แหละมีกายพระอรหันต์พระอรหันต์ละเอียดมีกายพระอรหันต์พระละเอียดมีกายนับประสงค์ขายไม่ถ้วนฝันออกไปอย่างนี้แหละหมดกายพระอรหันต์มีกายพุทธเจ้าอีกก็ได้กายในกาย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 กันมันอย่างนี้แหละผู้เทศนี้ได้ทำวิชานี้23ปีออกพรรษาวันออกพรรษานี่ก็3เดือนเต็มแล้วยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยไม่ได้ถอยกลับเลยยังไม่หมดกายละเอียดเหล่านี้เลยยังไม่ถึงที่สุดไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็เก่าก็แก่ที่เข้านิโรธเข้านิพพานนิพพานไปแล้วถอยเข้าไปหากายละเอียดนี่น่ะไปถึงบ้างแล้วยังไม่มีใครรู้เลยว่าไปถึงหรือไม่ไปมีใครไปถึงเอาละสิคราวนี้นี่ศาสนาตัวจริงของกายมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์ขึ้นก็ต้องไปกรวดของตัวเอานิพพานแล้วต้องไปกรวดของตัวเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วเอานิพพานก็ต้องไปกรวดกายของตัวอย่างนี้แหละว่าที่สุดอยู่ที่ไหนต้องไปที่สุดให้ได้ไปเบาะที่สุดให้ได้มีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อรู้จักความจริงอย่างนี้แล้วก็อย่าไหลเล่ออย่าเลอะเทอะอื่นไม่ใช่ของตัวให้เอาใจจดจี้อยู่ในของตัวหรือจะถอยกลับให้เข้าไปถึงกายที่สุดให้ได้กายที่สุดของตัวอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วที่ตัวก็รักษาตัวได้ทีเดียวไม่มีใครมาเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาพอยังแล้วถ้าว่ายังไม่ถึงที่สุดของตัวแล้วเราก็อย่าหมายเลยเขาจะต้องบังคับบัญชาแค่ท่าเดียวเท่านั้นเขาจะต้องเป็นบ่าวเป็นทาสเขาเวลานี้พยามายก็บังคับใช้เป็นบ่าวเป็นทาสให้ทำอะไรทำได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้ฆ่าให้ฟันกันได้บังคับได้อย่างนี้นะให้เป็นบ่าวเป็นทาสเขาให้เลวตามต่ำช้าให้เป็นคนจนอนาถาปิดขัดทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องกินเครื่องใช้ไม่ขัดเครื่องกินเครื่องใช้ขัดตกบกพร่องเครื่องกินเครื่องใช้มากมีมูลมองเครื่องใช้เลือดสอยก็มีทำได้หมายก็ทำได้บังคับได้มาเป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่มนุษย์โง่ขนาดนี้เห็นไหมล่ะไม่ใช่มนุษย์โง่เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ไปยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกันถ้าใครไปยังไม่ถึงที่สุดก็ยังไม่ฉลาดเต็มที่ต่อเมื่อใดไปถึงที่สุดกายของตัวไม่มีสุดต่อไปนั่นฉลาดเต็มที่แล้วตัวของตัวเองเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้แล้วนี่เป็นข้อสำคัญอย่างนี้นะนี่เจอพุทธศาสนานี่แหละเป้าหมายใจดำอย่าไปทำแง่อื่นอย่าไปหลงเล่ออย่าไปหลงเล่อเถอะไหลเล่อเอาต่างว่ามีครอบครัวแล้วแล้วได้อะไรบ้างล่ะลูกคนหนึ่งแล้วได้เอามาทำไมล่ะเอามาเลี้ยงได้สิบคนเอาไปเลี้ยงก็ยังไงก็เลี้ยงไปบ่นโอกแล้วพอได้สิบคนนั่นนะเอาได้ห้าสิบคนเอาแล้วสิคนนี้ลบเปะปะแล้วสิเอาอยากได้ลูกยังไงล่ะไม่จริงเหลวโกงตัวเองโกงตัวเองพาให้เลอะเลือนทำไมไม่เข้าไปค้นกายของตัวให้ที่สุดถึงที่สุดไม่กลัวตัวถึงที่สุดเป็นมนุษย์กับเขาทันทีเพราะเชื่อกิเลสเหลวไหลเหล่านี้แหละพาให้เลอะเลือนจะครองเรือนไปสักกี่ร้อยปีก็ครองไปเถิดงานเรื่องของคนอื่นเขาทางนั้นเรื่องของพญามารทางนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวไม่ใช่งานของตัวไปทำงานให้พญามารเขาทั้งวันทั้งคืนเอาเรื่องอะไรไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อิโนอิเนเกิดมาพบยังไงก็ไปอย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าพระหันไม่ได้ฝึกใจทำในธรรมพระเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้ฟังธรรมของสัพพรุตไม่ได้ฝึกฝนใจของสัพพรุตความเห็นก็ผิดรุดเหลวไหลไปดังนี้เมื่อรู้จักหลักอันนี้แล้วนี่แหละเป็นความจริงทางพุทธศาสนาตัวจริงทีเดียวนี่เป็นข้อที่ลึกซึ้งให้หนึ่งไว้ในใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องเข้าถึงที่สุดเข้าไปในกายที่สุดของเราได้เป็นกายๆเข้าไปเมื่อเป็นกายๆเข้าไปแล้วทว่าทำเป็นแล้วไม่จะเดินทางนี้นะเดินในไส้ทั้งนั้นแล้วในไส้ทั้งนั้นใส่เห็นใส่จำใส่คิดใส่รู้ในกำเนิดของดวงธรรมในธรรมให้เป็นสุญญาสุญญาเท้าชุดชั้นตอนบกพื้นเดินไส้ทั้งนั้นเดินไส้ไม่ใช่เดินท่าอื่นเดินในเดินในกลางดวงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาเดินไปในกลางเดินในกลางดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะนั่นเป็นทางเดินของพุทธเจ้าพระอรหันต์เดินไปในไส้ไม่ใช่เดินไปในไส้เพียงเท่านั้นในกลางว่างของดวงของดวงธรรมานุปัสสนาฌานดวงศีลสมาธิปัญญามุตติมุตติญาณว่างในว่างเข้าไปในเห็นว่างเห็นดับเห็นรับเห็นหายศูนย์
เหตุสิ้นเชื้อมันจะเสร็จเราเรียกไปอยู่บริษัทรถจัดไอ้แก๊สกรดหนักเข้าไปเหตุสุดในเกิดเหตุสุดเห็นหมดในแก๊สกรดหนักเข้าไปอีกไม่มีถอยกลับนับอสงไขยไม่ทวนนับไปได้ยุบบารมีไม่ทวนไม่มีถอยกลับกันเดินเข้าไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะไม่ใช่เดินโดเลเหลวไหลนะที่เรากราบเราไหว้เรานับถือนะท่านวิเศษวิโสอย่างนี้นี่แหละเป็นผู้วิเศษแท้ๆนี่แหละเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแท้ๆท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงได้จริงเราจึงเอาเป็นตำรับตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้วอย่าเข้าใจว่าได้ฟังง่ายๆนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาน่ะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือไม่เคยได้ฟังได้ฟังจำเอาไว้ทำให้เป็นเหมือนอย่างแสดงนี้ทุกสิ่งทุกประการไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเป็นสยามภาษาตามมัตยาบายพอสมควรในเวลาเอเตนะสัจจวัตเชตในอำนาจความสัตย์ที่จะอ่างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตนจนอวสานนี้สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ทุกคนนาอาตมภาพชี้แจงแสดงมาพอสมควรในเวลาสมมติประจุติท่านมิกถาโดยอาจจะนิยมความเพียงเท่านี้เอวังขอปีนิประกาศนี้อันนัมยังสาธุการังพระนามะเสีย